สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการซ่อมลูกธนูอย่างง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจัดที่จัดทางสักคู่นะครับแป๊บหนึ่งฮะอ่าโอเคทีนี้อย่างลูกธนูลูกนี้นะครับมันเสียหายยังไงนะครับมันเกิดอาการปีกมีอาการฉีกขาดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามันขาดยังไงคือมองอย่างเงี้ยเราอาจจะมองว่า ลูกขนุมันก็ครบสมบูรณ์นี่นะครับอ่ามันเกิดการขาดตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยอ่าซึ่งปกติอ่ะมันมันจะต้องเรียบเนียนแบบนี้นะครับต้องติดเสมอกันเนื่องจากมันเป็นขนไก่งวงนะครับเป็นขนขนไก่งวงจริงๆนะขนขนธรรมชาติอ่ะทีนี้อย่างกรณีเนี้ยอ่าตรงปอีกด,ด้านนี้นะครับมันเกิดการเสียหายซึ่ง การเสียหายลักษณะนี้มันเกิดจากการที่มีลูกธนูอีกลูกหนึงนะครับวิ่งวิ่งเข้ามาชนตอนที่ลูกมันปักอยู่ที่เป้านั่นเองอ่าแล้วกรณีนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงนะครับอ่าเราสามารถแก้ได้ด้วยการติดกาวนะครับอ่ามาติดยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูอย่างแรกอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือมีแผ่นรองนะครับกันกาวหกนะแล้วก็มีลูกธนูที่เราเสียหายมีกาวซึ่ง เป็นกาวร้อนปกติก็ใช้ได้นะครับกาวร้อนปกติใช้ได้หรือจะเป็นกาวติดลูกธนูโดยตรงก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะประหยัดหน่อยก็ใช้กาวร้อนธรรมดานะครับแล้วก็มีกระดาษทิชชู่หรือเป็นคัปต้นบัตรก็ได้นะครับเอาไว้เอาไว้ซับคาบกาวส่วนเกินใครมองทันไหมว่าผมพับทิชชู่ยังไงคือพับให้มันเหมือนกวยอ่ะนะครับ เราจะได้เอาตรงแหลมแหลมในการซับคาบกาวนะครับทำให้มันแหลมแหลมไว้แบบนี้แล้วก็วางไว้ก่อนทีนี้วิธีการซ่อมลูกธนูนะครับก็เราต้องดูก่อนว่าลูกมันเสียหายยังไงเยอะแค่ไหนแล้วก็ประเมินก่อนนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยผมก็จะเปิดนะครับแล้วก็จะหยอดกาวลงไปตรงนี้แล้วก็จะกดปีกลูกไว้นะครับอย่างนี้อ่า มาเดี๋ยวมาลองซ่อมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอไม่พูดนะเพราะต้องใช้สมาธิในการหยอดกาวก็รับชมจากคลิปได้เลยนะครับ ่ะตอนนี้โอเคผมพูดได้ละคือพอยอดเสร็จนะครับก็ก็กดกดตัวขนนกเนี่ยไว้สักคู่หนึ่งรอจนกว่ากาวมันจะแห้งสนิทนะครับก็เป็นอันจบพิธีนะครับเสร็จนั่นเองกรณีนี้เนี่ยไม่มีไม่มีคาบกาวเลอะนะครับก็ไม่ต้องใช้ทิชชู่ซับแต่ถ้ามันมีคาบกาวก็ใช้ทิชชู่ซับๆคาบกาวส่วนเกินออกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเลอะเทอะแล้วในระหว่างที่ กาวยังแห้งไม่สนิทเนี่ยก็ให้ค่อยๆจัดทรงของปีกนะครับให้มันเข้ารูป <c oughs> อ่ะแล้วก็อย่างกรณีนี้นะครับคือกาวอะกาวร้อนเนี่ยมันจะมีสะตุดแบบ แห้งเร็วแห้งช้าแห้งเร็วก็จะเป็นที่มันจางๆหน่อยเป็นน้าําใสๆถ้าแห้งช้าก็จะเป็นกาวค้นๆในกรณีนี้นะครับผมจะเลือกที่เป็นกาวสูตรแห้งเร็วเพราะว่าอ่ามันเป็นน้าําใสๆซึ่งเราต้องการให้คาบกาวเนื้อกาวที่ประสานเนี่ยน้อยที่สุดเพราะว่าจะได้ไม่เกิดอ่าคาบกาวส่วนเกินนะครับก็เลยเลือกใช้กาวแบบแห้งเร็วนะครับอะพอเรา ได้ที่แล้วเราก็วางไว้ก่อนอ่ะแล้วมาดูอย่างในคลิปนี้กรณีที่ทําไมเรามองเราว่าเออปีกตรงเนี้ยมันไม่เห็นเรียบเลยมันเป็นริ้วๆนะครับแต่ปีกเนี้ยมันเรียบ 1. เนื่องจากมันเป็นปีกขนนกนะครับเราจะเห็นว่าล่องรอยของปีกอะ่ะ <c oughs> บริเวณนี้นะครับเราต้องมองให้มันสะท้อนแสงนิดนึงนะ,ะตัวขนนกตรงเนี้ยมันเกิดการพับงอมาก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเบี้ยวของมันอยู่แล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงไม่ใช่ประเด็นแต่ว่ากรณีนี้คือลูกธนูยิงเล่นนะครับยิงฝึกซ้อมถ้าเป็นลูกแข่งขันเกิดความเสียหายขึ้นกับปีกนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็คือเราจะดึงปีกปีกชิ้นนั้นออกแล้วเอาชิ้นใหม่ติดเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้เกิดลูกธนูที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ในกรณีนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นลูกฝึกซ้อมเป็นลูกฝึกซ้อมก็เลยไม่ได้ลอก ปีกออกนะครับใช้ปีกเดิมเพราะว่าสภาพมันก็ยังใช้ได้นะครับไม่ได้เกิดความเสียหายเยอะนั่นเองอสำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆเท่านี้วิธีการซ่อมปีกลูกธนูกรณีที่ปีกเกิดการฉีกแต่ไม่ได้ขาดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ